โยสวัสดีครับที่ผมหายไปนานผมไม่ได้ไปไหนครับเพราะผมติดภารกิจในช่องนะครับโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับการพบปะและการจับมือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างผู้นำครับเป็นสิ่งที่แบบว่ายิ่งใหญ่กันมากเลยนะครับเป็นการจับมือระหว่าง2ประเทศครับที่บางครั้งก็อาจจะมีการขัดแย้งกันหรือไม่มีการขัดแย้งกันนะครับวันนี้เรามาดู6เหตุการณ์การจับมือทางประวัติศาสตร์กันครับโรนัลด์เรแกนและมิคาเอลกอร์บาชอฟในปี1985เป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐโรนัลด์เรแกนและผู้นำโซเวียตมิคาอิลกอร์บาชอฟทั้งสองคนนี้ออกมาจับมือกันซึ่งเป็นการพบปะมีขึ้นตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายน1985ที่กรุงเจนีวาและทั้งสองคนนี้ได้ทำการเจรจาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กลางการทูตและอาวุธและเป็นการพบปะครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของสงครามเย็นแอนเดรียส พับเดลิโอและตัวการ์ดออลโซก่อนที่จะมีการพบปะและการจับมือความสัมพันธ์ระหว่างกรีซและตุรกีมีความตึงเครียดอย่างหนักและทั้งสองประเทศนี้ได้ทำการผ่านสงครามสี่ครั้งด้วยกันในสมัยปัจจุบันและนายกรัฐมนตรีแอนเดรียส พับเดลิโอกรีกและโทกุสออโซตุรกีได้ทำการพบกันเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์1986เพื่อลดความตึงเครียดไอแซครูบินและยาเซอร์แอลฟาสในปี1993ในเดือนกันยายน1993นายกรัฐมนตรีอิสราเอลไอแซครูบินได้ทำการจับมือกับผู้นำปาเลสไตน์ในปี1993ในเดือนกันยายน1993นายกรัฐมนตรีอิสราเอลไอแซครูบินได้ทำการจับมือกับผู้นำปาเลสไตน์ยัสเซอร์อาราฟัตในพื้นที่บริเวณทำเนียบขาวซึ่งได้ความหวังมากมายขึ้นในโลกแต่ก็ล้มเหลวที่ไม่สามารถนำความสงบสุขเกิดขึ้นมาได้และการประชุมนี้ได้เริ่มการเจรจารอบใหม่ระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ซึ่งตามนั้นทำให้อาราฟัตสามารถจัดตั้งรัฐบาลปาเลสไตน์ได้สำเร็จในปี1994และชะตากรรมของไอแซครูบินซึ่งหลังจากการจับมือดังกล่าวเขาถูกลอบสังหารโดยชาวยิวฝ่ายซ้ายหัวรุนแรงในปี1995เดลสันเมเดล่าและเฟเดริกวิลเลมในปี1994หลังจาก46ปีของการจัดตั้งระบบแบ่งแยกสีผิวเนลสันแมนเดลาได้ทำการเลือกเป็นประธานาธิบดีคนผิวดำคนแรกในแอฟริกาใต้เฟเดริกเป็นประธานาธิบดีคนสุดท้ายของแอฟริกาใต้ในระหว่างการเหยียดสีผิวและทั้งสองคนนี้ได้ทำการจับมือกันในวันที่10พฤษภาคม1994และเฟเดริกก็กลายเป็นรองประธานาธิบดีแมนเดลาตั้งแต่ปี1994ถึง1996ควีนอลิซาเบธที่2และมาร์ตินแมคกินเนสในปี2012การพบปะและการจับมือระหว่างสมเด็จพระราชินีควีนอลิซาเบธที่2และมาร์ตินแมคกินเนสอดีตผู้บัญชาการกองทัพสาธารณรัฐไอริชเมื่อวันที่22มิถุนายน2012เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์นี้ซึ่งเป็นจุดหักเหในความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนี้และนำมาซึ่งการสิ้นสุดลงของความขัดแย้งในหลายทศวรรษในไอแลนด์เหนือราอูลคาสโตและบารักโอบามาในปี2016นานรับหลายปีที่สหรัฐอเมริกาและคิวบาเป็นศัตรูกันประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาได้ทำการจับมือราอูลคาสโตประธานาธิบดีคิวบาในงานศพเนลสันแมนเดลาเป็นการจับมือดังกล่าวถือเป็นการปูทางสำหรับโอบามาในการไปเยือนคิวบาอย่างเป็นทางการและเป็นการจับมือซ้ำๆระหว่าง2อดีตผู้นำของโลกและขณะที่การพบปะกันและการจับมือครั้งแรก